เรื่องราวต่อไปนี้ผมเห็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็รู้สึกมันมีหลากอารมณ์ความรู้สึกเสียเหลือเกินคุณผู้ชมคิดแบบนั้นหรือไม่แสดงความเห็นกันมาได้ครับมีกรณีของหญิงคนหนึ่งครับถูกเจ้าของห้องเช่าแจ้งความในข้อหาลักทรัพย์หลังจากที่ไม่มีเงินเนี่ยจ่ายค่าห้องตำรวจมีการออกหมายเรียก2หมายในวันเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นครับหญิงอายุ39ปีพร้อมกับลูก3คนเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมร้องเรียนกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับหลังจากถูกเจ้าของห้องเช่าแจ้งจับในข้อหาลักทรัพย์เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องแล้วก็ต้องย้ายออกไปโดยถูกกล่าวหาว่าลูกชายอายุ7ขวบนะครับคุณผู้ชมขโมยถังน้ำราคา45บาทกระจกเงา1บาน100บาทและกุญแจล็อกตู้ไฟฟ้า20บาททรัพย์สินเนี่ยรวมมูลค่า165บาททั้งหมดทั้งมวลก่อนที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่8สิงหาคมแล้วก็อีกวันหนึ่งคือ14สิงหาคมครับวันที่วันนั้นร้อยเวรโทรมาหาหนูค่ะร้อยเวรบอกว่าเขาแจ้งลักทรัพย์ให้หนูเอาของไปคืนหนูบอกว่าหนูไม่มีเงินค่ารถไปค่ะเขาบอกว่างั้นก็ต้องมาไก่เกียรติที่โรงพักก็ต้องยังไงก็ต้องมาแต่หนูก็ยังหาตังค์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหนูหาตังค์หนูน่าหาตังค์มาได้หนูก็ต้องให้ลูกหนูกินอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยมันไม่พอค่ะพี่ที่จะไปรถไปหาที่โรงพักจนมีหมายเรียกมาค่ะหมายเรียกมาแล้วมันหมายเรียกมาวันที่8กับ14ค่ะแต่วันที่8หนูก็ยังหาตังค์ไปหาตำรวจไม่ได้หนูก็เลยไปวันที่14พอวันที่14หนูไปหนูขอเลือดตำรวจก่อนค่ะตำรวจบอกว่าถ้าเกิดมาหลังวันที่14ก็คือว่าจะจับเลยหนูก็เลยต้องรีบไปวันที่14โดยที่หนูเอาหม้อข้าวไปขายค่ะหนูเอาหม้อข้าวไปขายได้300หนูก็ได้นั่งที่จะไปหาไปพบตำรวจใช่ค่ะหนูก็เลยไปวันที่14เลยค่ะเรื่องราวของเธอคุณผู้ชมลองฟังก่อนนะครับคือเธอเนี่ยเป็นแม่ลูก4ครับแม่ลูก4แล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกทั้ง4คนด้วยตัวเธอเองและคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือลูกชายคนโตของเธออายุ19ปีถูกกลุ่มทำร้ายเมื่อหลายปีก่อนเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายครับตอนนั้นลูกของเธอบาดเจ็บสาหัสไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากคนที่มาก่อเหตุเลยนะครับทำให้เธอขาดรายได้เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่จะต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก่อนหน้านั้นคือลูกชายอายุ19เนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวไงครับแต่ลูกชายถูกทำร้ายเมื่อสักครู่ทำยังไงล่ะครับเธอก็ลำบากสิครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเคยถูกเจ้าของห้องแจ้งจับในข้อหาลักทรัพย์ด้านว่าที่ร้อยตรีรพัฒน์สิทธิ์ภัทรสิริชัยสินรองประธานมูลนิธิบอกว่าที่น่าแปลกใจก็คือพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมีการออกหมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2ในวันที่2สิงหาคมแล้วก็นำหมายเรียกไปให้ผู้ต้องหาที่บ้านทั้ง2ไปในวันเดียวกันปกติควรจะออกหมายเรียกแล้วก็รอเว้นระยะใช่ถ้าไม่มาออกครั้งที่2ถูกต้องใช่ไหมครับไม่มาเป็นหมายจับแบบนั้นทำไมออก2หมายเรียกในวันเดียวกันแถมยังมีการโทรศัพท์ทวงค่าเช่ากับผู้ต้องหาให้กับเจ้าของห้องเช่าอีกตำรวจโทรไปทวงให้ครับ2หมายเนี่ยถูกออกในวันเดียวกันและถูกนำมายื่นตามภูมิลำเนาของผู้ต้องหา2หมายในวันเดียวกันซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทั่วๆไปที่พนักงานสอบสวนเขาทำกันเนี่ยหมาย1กับหมาย2เนี่ยโดยปกติจะใช้เวลาห่างประมาณ15วันเพื่อให้ผู้ต้องหาได้มีระยะเวลาเข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องรอต้นขั้วหมายกลับมาอีกถึงจะออกหมาย2กลับไปได้แต่นี่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าออกหมายให้ไปพบวันที่8สิงหาหมาย1หมายที่2ออกให้ไปพบวันที่14สิงหาคมระยะเวลา8 9 10 11 12 13 14เพียงแค่7วันเท่านั้นก็ให้ไปพบตำรวจแล้วนะครับประเด็นนี้เนี่ยต้องชี้แจงหน่อยนะครับว่าท่านทำตามระเบียบปฏิบัติของตร.หรือไม่ขณะที่มุมมองของนายชันชัยฉายบุตรที่ปรึกษามูลนิธิมองว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบลึกลงไปในรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ก็คือแม่ลูก4คนก็มีฐานะยากจนคุณแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกหลายคน
ลูกชายคนโตก็อย่างที่เห็นไปถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้รับการเยียวยาอีกต่างหากนะครับจึงอยากให้ทางพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำบันทึกรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาให้รอบคอบให้รอบด้านก่อนที่จะมีการส่งฟ้องแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งฟ้องไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำลายอนาคตของครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสก็เป็นไปได้ครับ